คืออย่างนี้พี่อ้วนเนี่ยก็เป็นครูสอนทำผมใช่ไหมอยู่ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพไทยชายแดนกัมพูชาที่หนองนกเขาแล้วก็สมัยก่อนนู้นมา30ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีนักเรียนมาเรียนตัดผมกับเราค่ะเราก็พานักเรียนเนี่ยไปตัดผมให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายแดนแต่ที่สมัยก่อนเนี่ยมันที่พักโรงแรมก็ไม่มีใช่ไหมเราก็นอนกันที่วัดแต่ว่าระหว่างที่เราสอนนักเรียนตัดผมเนี่ยมันก็ยังอันตรายอยู่ทางหน่วยงานที่หนองลกเขาเนี่ยเขาก็ขอทหารมาคุ้มกันเราประมาณ 3-4 คนพอเสร็จปุ๊บก็จะมีทหารคนหนึ่งหนุ่มรูปหล่อมาส่งสายตาให้นะคะมีสัญญาณไหมตอนนั้นมีสัญญาณไหมมีสัญญาณนะครับเกด้ากระดิกเหมือนกันนะคะโอเคโอเคแล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บทหารเนี่ยเขาก็มาบอกว่าอาจารย์อ้วนครับคืนนี้ผมนอนอยู่ตรงนั้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยมีมีชี้เป้าด้วยมีชี้เป้าว่าตรงเพราะว่าตรงนั้นมันเหมือนเป็นไม้เป็นแปดเป็นแคร่ใหญ่ๆอันนึงอะไรอย่างเงี้ยผมนอนอยู่นั่นนะครับผมนอนอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีอะไรก็ผมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ที่เขาบอกแบบนั้นน่ะคือตาเขาเนี่ยเขามีความหมายเขามีเลสในในตามันบอกในตามันฟ้องว่าเขาต้องการเราใช่ไหมไม่ได้คิดเองไม่ได้คิดเองไม่ได้เพ้อเจ้อแล้วอาจารย์อ้วนตอบไปว่ายังไงคะอาจารย์อ้วนก็เขินอายแล้วก็บอกว่าค่ะตอบแบบนิลานในเรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวเลยนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าติดตามใบไม้ที่ปิดปลิวแล้วก็ชมพี่อ้วนเยอะมากนะครับบอกพี่อ้วนเล่นดีมากสนุกมากนะครับต่อเรื่องทหารก็บอกไปเรียบร้อยเราก็บอกว่าค่ะแล้วก็ส่งสายตาตอบกลับไปว่าเราพร้อมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากกินคงกินข้าวเสร็จเราก็พานักเรียนนะขึ้นไปนอนบนศาลาวัดปรากฏว่าอาบน้ำอาบผ้าเสร็จเราก็ย่องลงมาเพื่อจะไปที่แคร่ตรงที่ทหารตรงคนนั้นชี้ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่ว่าเรากลัวผีเรามีธุระอยากได้ความช่วยเหลือเราหิวเราก็ลงไปเดินไปหาเขาแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเดินไปใกล้ๆก็มีมุ้งกลางแล้วก็มีตะเกียงลูกหนึ่งจุดอยู่บนหัวนอนตรงห่างๆมุ้งนิดนึงอะนะแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็เปิดมุ้งแล้วก็เข้าไปในมุ้งเขาพี่อ้วนนี่เป็นมุ้งทุกอย่างเลยนะเป็นมุ้งแล้วเขาก็นอนอยู่เราเห็นเขานอนอยู่เราก็เอามือไปจับเขาเธอฉันมาแล้วเนี่ยสร้างตีสร้างตีฉันมาแล้วแล้วเขาก็นอนนิ่งอยู่เธอฉันมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะมีรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหลับสนิทขนาดทำไมทหารเขานิ่งขนาดนี้นิ่งขนาดนี้หรือว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้าให้เฝ้าเราเนี่ยมันก็ต้องมีสัญชาตญาณที่เวลาสกิดหรือว่ามีอะไรขึ้นมามันต้องรีบดีมันก็ต้องดึงเราโน้มคอเราไปเมาทูเมาแล้วทำไมมันนิ่งจังวะอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็เอาหน้าไปใกล้ๆเขาเพื่อจะดูหน้าเขาพอเอาหน้าไปใกล้ๆเสร็จปุ๊บเนี่ยตาพี่ก็ชินกับความมืดเพราะมันมีแสงตะเกียงจะไม่เข้าไปใหม่ๆไม่เห็นก็เอาหน้าไปใกล้ๆเขาพอเอาหน้าไปใกล้ๆเขาแล้วปรากฏว่าพี่เห็นอะไรรู้ป่ะอะไรฮะเห็นสำลีอุดรูจมูกเขาอยู่ทั้งสองข้างโอ้โหพี่ว่าแล้วหน้าเนี่ยห่างกันประมาณคืบหนึ่งแล้วพอพี่เห็นว่ามันไม่ใช่ทหารมันคือศพที่มีสำลีอุดรูจมูกไว้ oh. แล้วพี่นิ่งแล้วก็ตกใจแล้วก็แบบหงายท้องลงมาเลยลงมากองอยู่กับพื้นเลยแล้วก็แบบแล้วก็ร้องไม่ออกเข้าใจไหม คือมันช็อกร้องไม่ออกตั้งสติแล้วก็ร้องให้เรียกให้คนช่วยเพราะมันเดินไม่ได้คือมันเดินไม่ได้คือพอล้มลงไปเสร็จปุ๊บมันเหมือนเส้นมันยืดมันเวอร์แล้วเส้นมันยืดไปหมดแล้วทั้งตัวเลยไงก็แล้วเรียกเขาประมาณสัก5นาทีเนี่ยคนที่ดูแลเขาก็วิ่งมาดูพอวิ่งมาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ตกใจใช่ไหมแล้วเขาเห็นศพผู้ชายคนนั้นอยู่แล้วเขาก็รีบเอาพี่เนี่ยขึ้นไปนวดยาดมกันนวดแต่นี้มันไม่หายต้องกลับโรงพยาบาลสระแก้วคืนนั้นเลยไม่แล้วทหารไปไหนพี่ว่านพี่คิดเองนะประมวลภาพเหตุการณ์ต่างๆแล้วพี่เชื่อว่าน่าจะมีคนในหมู่บ้านนะตายคืนนั้นพอตายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องเอามาวัดใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพวกพี่กับเด็กนักเรียนนอนเต็มศาลาวัดเลยไม่มีที่ไม่มีก็เลยมาวางไว้ชั่วคราวมาวางไว้ตรงนั้นแล้วตอนนี้บังเอิญว่าสมัยก่อนมันไม่มีไลน์ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับมันมีแต่มุ้งเนาะมีแต่มุ้งแล้วพี่ก็มุดมุ้งเข้าไปแล้วพี่ก็ไปเจอแบบนั้นโหพี่อ้วนนี่ไงคุณผู้ฟังส่งมาแล้วจุดจบสายเสียวอังคารคลุมโปง